ใครๆก็ชอบความสดความใหม่ใช่ไหมคะเวลาไปจ่ายตลาดหาวัตถุดิบมาปรุงอาหารก็ต้องการเนื้อสดๆนะคะเนื้อสัตว์สดๆหรือว่าแม้แต่ผักก็ตามนะคะก็ต้องการความสดทีนี้เนี่ยมันมาจากไหนล่ะถ้าหากว่ามันมีการใช้ฟอร์มาลีนผิดประเภทสารตัวนี้คือฟอร์มาลีนฟอร์มาลีนเราได้ยินได้ฟังกันมาพอสมควรว่าฟอร์มาลีนเนี่ยใช้ในทางการแพทย์ก็คือรักษาสภาพสดให้คงอยู่ได้นานแต่เมื่อใช้ผิดประเภทมาทำให้เกิดความสดใหม่ขึ้นในเนื้อสัตว์หรือว่าผักต่างๆเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อผู้ที่บริโภคเข้าไปนะคะวันนี้โอป้าหาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังค่ะฟอร์มาลีนเกิดจากธรรมชาติก็ได้เกิดจากการย่อยสลายของสิ่งที่มีชีวิตนะคะหรือว่ามาในรูปแบบของสารเคมีก็ได้ทีนี้เนี่ยอันตรายของมันเนี่ยนะคะก็คือว่าถ้าหากว่าสูดดมเข้าไปหรือรับไอระเหยมันก็อาจจะก่อให้เกิดการระคายเคืองทางผิวหนังเยื่อบุตาเยื่อบุจมูกนะคะแล้วก็มีอาการแสบปากแสบคอแล้วก็มีแสบจมูกด้วยถ้าสูดเข้าไปเป็นเวลานานๆเนี่ยอาจก่อให้เกิดการอักเสบของหลอดลมหรือปอดนะคะแล้วก็โดยในทางการแพทย์ก็อย่างที่ว่านี่แหละฟอร์มาลีนเนี่ยเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งนะคะทั้งมะเร็งโพรงจมูกช่องคอมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือว่าลูคีเมียนั่นเองทีนี้อาการเมื่อได้รับพิษจากฟอร์มาลีนเข้าไปเป็นยังไงปวดศีรษะรุนแรงหัวใจเต้นเร็วปากคอแห้งนะคะอาจมีอาการคลื่นไส้ด้วยแล้วก็ปวดท้องรุนแรงปัสสาวะไม่ออกค่ะและหลอดลมตีบหายใจลำบากนะคะความดันเลือดต่ำจนทำให้ช็อกหรือว่าหมดสติเลือดเป็นกรดแล้วก็เสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็วทีเดียวนี่คือพิษภัยร้ายแรงของฟอร์มาลีนนะคะทีนี้ก็ต้องมีวิธีป้องกันการป้องกันนั่นก็คือว่าสังเกตค่ะให้สังเกตแล้วก็ดมกลิ่นอาหารที่ปนเปื้อนสารฟอร์มาลีนเนี่ยจะมีกลิ่นฉุนนะคะต่างไปจากเดิมเนื้อก็จะต่างไปจากเดิมเหมือนกันค่ะมันจะผิดปกติลองสังเกตดูนะคะแล้วก็เนี่ยถ้าหากว่าเจอแบบนี้ก็ปฏิเสธอย่ารับมาอย่าซื้อนะคะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีเนื้อสัมผัสต่างไปจากเดิมเช่นเนื้อหมูเนื้อหมูก็จะมีความหยุ่นไม่เหมือนเดิมแล้วก็อะไรอีกล่ะมีอีกนะคะก่อนปรุงอาหารควรจะล้างให้สะอาดด้วยน้ำเปล่าน้ำเกลือหรือว่าแช่สารละลายด่างทับทิมเจือจางเสร็จแล้วพอแช่เรียบร้อยแล้วก็มาล้างน้ำไหลน้ำเปล่าอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อกำจัดสารนั้นออกไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะปรุงอาหารด้วยความร้อนสูงค่ะเพื่อให้สารฟอร์มาลีนที่ตกค้างในอาหารนั้นหายไปมีวิธีป้องกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเราอยู่ท่ามกลางพิษภัยต่างๆเยอะแยะมากมายก็จะต้องหาวิธีป้องกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ค่ะทุกอย่างป้องกันได้ถ้าหากว่าเรารู้จักที่จะสังเกตแล้วก็ระมัดระวังวันนี้โอป้าหาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังค่ะ